ประมาณเกือบ 30,000 30,000 เกือบก็วันละล้านใครมาอยู่แล้วรวยเฮ้ยเกิดที่อังกฤษครับทำไมเลือกมาอยู่อเมริกาเสียเท่าไหร่ละเหมาะปาร์ตปีละประมาณ 200,000 เหรียญต่อปีลางานไปเที่ยวได้ตลอดไม่มีวันจำกัดต่อปีเท่าไหร่คะเป็นหมอฟันที่นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราสามารถทำได้แบบไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคุณก็สามารถทำได้ย้ายมาอยู่เซียเท่าแล้วชอบก็เลยซื้อบ้านอยู่นี่เลยค่ะวัยรุ่นอเมริกันนี่สวัสดีวันที่หนูไปเรียนมันได้แบบโคตรแย่เลยทำไมเป็นยังไงบ้างเล่าหน่อยสิพี่เอ๋นะคะโอ้นี่มาอย่างนี้เลยอ่ะเล่นใหญ่พี่โอ้โหยังไงอ่ะตอนแรกอยู่ LA แล้วก็ย้ายขึ้นมาทำงานที่ซีแอตเทิลทำงานที่ประเทศไทยแล้วก็ย้ายไปที่นิวซีแลนด์สิงคโปร์แล้วก็มานี่ค่ะทำงานอาทิตย์ละ4วันพี่โลกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะผมชอบทางด้านนี้ผมทำเป็นฮอบบี้อยู่แล้วทุกวันเขาก็เลยรับผมค่อนข้างแบบง่ายอยู่พี่คิดว่าได้เงินดีมากค่ะมอสลา101คอลเลคชั่นใหม่มาแล้วค่ะผ้าสั่งตัดพิเศษพรีเมียมคอตตอน 100% พร้อมสติ๊กเกอร์สนใจสั่งซื้อสนับสนุนช่องมอสลา101สแกน QR Code ได้เลยนะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลา101ค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่งาน Seattle Thai Festival นะคะอยู่ในเมือง Seattle นะรัฐวอชิงตันนะคะอยากจะบอกว่างานนี้เนี่ยมอสเจอคนไทยเยอะมากๆนะแล้วมอสก็ได้ยินเพื่อนๆแบบฝรั่งเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่รู้ไหมว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่คนรุ่นใหม่แล้วก็มีโอกาสในการงานนะเยอะมากและที่สำคัญนะใครมาอยู่แล้วรวยเฮ้ยหลายๆคนนะชอบคอมเมนต์ถามมอสมานะว่าเฮ้ยมอสอยากจะไปอยู่รัฐไหนดีเมืองไหนดีและตอนนี้มอสก็ได้มีโอกาสมาที่ซีแอตเทิลเดี๋ยวจะให้คนในพื้นที่บอกเลยว่าที่นี่มีดีอะไรโอเคไปกันเลยสวัสดีค่ะแจนค่ะแจนนะเพราะว่าตอนที่มอสจะมาซีเทิลเนี่ยคุณแจนเนี่ยทักมาหามอสเลยบอกว่าเฮ้ยมาเวลคัมเลยเพราะว่าคุณแจนก็อยู่กับทาวาใช่ค่ะก็คือแจนช่วยดูในส่วนของเรื่อง PR ค่ะประชาสัมพันธ์งานต่างๆแล้วก็รีครูทพ่อค้าแม่ค้ามาออกร้านในงานของเราเป็นคนกรุงเทพมาอยู่ที่อเมริกา7ปีค่ะมาเรียนที่เวอร์จิเนียก่อน2ปีเรียนโทแล้วก็ได้งานที่ซีแอตเทิลก็เลยย้ายมาอ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท Amazon ค่ะเป็น Product Manager ค่ะก็คือจะทำงานเกี่ยวกับทำงานกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ดีไซน์ฟีเจอร์ออกแบบเว็บไซต์ของ Amazon Seattle มันเป็นหับคล้ายๆเหมือนเป็นซิลิคอนวัลเลย์อีกทีนึงอะค่ะก็คือพวกบริษัทเทค Amazon Google มันมี Microsoft ด้วยเป็นเฮดควอเตอร์ที่นี่แล้วมันก็จะมีแบบพวก Google Facebook เงี้ยเขาก็มาเปิดออฟฟิศที่นี่เหมือนกันเข้ามาทำงานใหม่สมมติว่าถ้าเราเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะก็น่าจะสตาร์ทปีละประมาณ 200,000 เหรียญต่อปีใช่เบเนฟิตแล้วแต่บริษัทค่ะแต่อย่างของ Amazon อ่ะเขาก็จะไม่ได้ให้เบเนฟิตอะไรมากมายก็คือจะเป็นทั่วๆไปแต่ถ้าอย่างแบบพวก Facebook Google อะไรเงี้ยก็คือจะมีอาหารฟรีเช้ากลางวันเย็นให้แบบมีเงินให้เธอเอาไปใช้แบบปีละ700เหรียญจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับwellbeing ของตัวเองอะไรเงี้ยไปเข้ายิมก็ได้หรือว่าไปซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายก็ได้อะไรเงี้ยที่นี่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นเมืองแห่งโอกาสถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่อยากจะมานี่ต้องมาซีแอตเทิลจริงไหมคะพี่ก็จริงเหมือนกันค่ะจริงเพราะว่าคือมันมีงานเยอะใช่ไหมคะพวกงานบริษัทเทคมันมีเยอะแล้วค่าของชีพแบบมันยังไม่ได้สูงเท่ากับที่เบย์แอเรียหรือที่แคลิฟอร์เนียมันก็โอกาสมันก็มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะนี่มีแบบชุดไทยเลยนะค่ะแนะนำตัวเองหน่อยเบิร์นหมดแล้วค่ะชื่อฝนนะคะสวัสดีค่ะเป็นทันตแพทย์เป็นหมอฟันค่ะเป็นหมอฟันบอกแล้วใช่คนรุ่นแต่ละคนที่นี่ไม่ธรรมดานะเป็นหมอฟันอยู่ซีทอลมานานหรือยังก็ตั้งแต่2017ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพใช่แล้วทำไมถึงเลือกมาเป็นหมอฟันที่นี่คะคุณหมอจริงๆมาเรียนเราเริ่มจากมาเรียนต่อก่อนปริญญาโทค่ะที่อเมริกาแล้วก็เราสอบใบประกอบสอบอะไรได้แล้วมีโอกาสผมก็เลยแบบลองดูยื่นสอบพอผ่านเราก็ได้ใบอนุญาตทำงานได้ใช่แล้วอยู่ที่นี่ก็สบายดีค่ะอากาศดีที่รัฐนี้นะคะอากาศจะดีหน่อยแล้วก็มันไม่ค่อยแบบหนาวร้อนมากแล้วก็ธรรมชาติสวยค่ะก็คนเนี่ยที่นี่เนี่ยคนจะค่อนข้าง nice หน่อยสบายค่ะแล้วจริงไหมคะเขาบอกว่าทำฟันที่อเมริกาเนี่ยแพงกว่าไทยเยอะเลยใครบอกคะนี่รู้กันหมดเลยเราอยาก
อยากฝากปากหมอฟันจริงๆคือขึ้นอยู่กับว่ามีประกันไหมแค่นั้นเองตอนมอไปหาหมอฟันนะทุกคนมันจะมีความแตกต่างเมืองไทยเดินไปคุณหมอคะจะมาขุดหินปูนโอเคครับแต่ที่นี่คุณหมอคะมาขุดหินปูนต้องไงก่อนไม่ได้ค่ะจับตรวจทั้งหมดเอ็กซเรย์ทุกซี่ตรวจหมดเหงือกต้องยังเข้าไปดูกันไม่ใช่มันเป็นธรรมเนียมของที่นี่เหมือนเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอะค่ะทีนี้เวลาเราเริ่มไปหาหมอครั้งแรกหมอจะจับเราตรวจทุกสิ่งอย่างเลยจะต้องมีการถ่ายเอ็กซเรย์เยอะมากในทุกซี่ตรวจฟันทุกซี่ตรวจปากตรวจลิ้นตรวจเหงือกแล้วแพลนออกมาคือวางแผนเลยว่าเรามีปัญหา1 2 3 4 5 6 7 8ต้องทำนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของเราแหละอินคัมบอกได้ไหมต่อปีเท่าไหร่คะเป็นหมอฟันที่นี่ถ้าเทียบกับอัตราเงินส่วนอัตราเงินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรค่าครองชีพอ่ะมันก็พอๆกับที่ไทยนะหมายถึงเหลือหักบวกคูณหารแล้วก็พูดถึงค่าครองชีพอ่ะเหมือนกับที่ไทยได้เท่านี้อันนี้ก็คือแบบบวกขึ้นมาอีกเท่า3เท่าอะไรเงี้ยเหมือนกับ3เท่าต่อเมืองไทยเริ่มหลุดมาเรื่อยๆประมาณ3เท่าต่อเมืองไทยประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราใช้เยอะมันก็ไม่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับเราเก็บด้วยใช่ค่ะได้โอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่เอกสวัสดีโอ้พี่เอกละสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะน้องเอาละพี่เอกนะโอ้นี่มาอย่างนี้เลยอ่ะโอ้เล่นใหญ่พี่โอ้ยังไงฮะเฮ้ยลงทุนให้บ้างดิมาอยู่นี่ก็น่าจะ20 ปีละตั้งแต่อยู่เนี่ยก็ชอบเลยชอบที่นี่ไปเที่ยวรัฐอื่นไปอะไรมาเงี้ยก็ยังชอบที่นี่นะหนึ่งเนี่ยคือเป็นเมืองเทคนะครับงานถ้าคนจะมาหางานที่นี่เนี่ยถ้าเกี่ยวกับพวกเทคพวกอะไรเงี้ยหางานง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่ชอบมากๆเสียด้วยเนี่ยคืออากาศตลอดทั้งปีเนี่ยสบายมากหน้าร้อนนี่ก็ไม่ร้อนนะครับอากาศนี่เป็นอะไรที่ไปที่ไหนมาก็ยังไงก็ยังชอบที่ซีแอตเทิลนะครับแล้วก็คนไทยที่นี่ก็น่ารักทุกคนเราอาจจะมีคนไทยไม่เยอะมากนะครับแต่เราแบบเป็นชุมนุมชุมชนที่รักกันดีพี่เอกเนี่ยจะขายฟู้ดทรัคขายอาหารไทยเมนูอะไรที่แบบขายดีมากแต่ของพี่นะบอกตรงนะสู้พวกนี้ไม่ได้เลยที่เขามาขายกันเนี่ยพวกนี้เขาแบบโอ้โหระดับมืออาชีพส่วนใหญ่เราไปขายนี่ก็จะเป็นตามออฟฟิศที่ขายดีๆก็มีผัดไทยผัดซีอิ๊วอันนึงเลยเนี่ยคือที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นออเรนจ์ชิคเก้นอันนี้คือไม่ใช่อาหารไทยมันมาจากอาหารจีนพอขึ้นชื่อว่าไทยปุ๊บไม่ดูเลยมันเผ็ดเราก็เลยเอาไอ้ตัวออเรนจ์ชิคเก้นเนี่ยแหละมานำเสนอเป็นเมนูหลักของเราที่ร้านสูงสุดนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอีเวนต์ 4-5,000 เหรียญถ้าเป็นอีเวนต์นะแต่ถ้าเราไปขายตอนกลางวันธรรมดาที่เราขายอยู่ก็ประมาณ 1,000 กว่าเหรียญต้องบอกน้องๆที่กำลังจะมาทำเนี่ยก็ช่วงแรกมันอาจจะลำบากนิดหน่อยหาที่จอดหาอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไปเนี่ยมันก็มั่นคงเจอกันแล้วกันแล้วนะก่อนกันแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าพี่เอกไปเที่ยว LA ก็เดี๋ยวไปเจอกันอ๋อได้สนุกๆทำด้วยกันได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะโอ้โหนี่ร้านนี้ขายดีตลอดเลยนะเห็นเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อกี้หมดไม่พอต้องกลับไปเอาเพิ่มเลยหรอไปเอาที่ร้านมาเลยค่ะโอ้โหและกำลังเรียกอีกสาขาหนึ่งให้ขับรถมาส่งโอ้ขายจริงๆแล้วเต็มมากี่ไม้คะพี่ตุ้มจริงๆเต็มมา1,200ไม้ค่ะแต่ไม่พอต้องขับรถไปเองใช่เพราะปีก่อนขายไม่ถึงไงเมื่อ3ปีที่แล้วก่อนโควิดขายไม่ถึงไม้ละ3แต่ว่า4ไม้10ค่ะพยายามให้ทุกคนซื้อ4ไม้เราจะได้10เหรียญพี่ชื่อตูนนะคะชื่อกนกวรรณเฟื่องอารมณ์ค่ะก็อยู่ที่ซีแอตเทิลมา30ปีแล้วมีร้านอาหารอยู่8ร้านค่ะ8ร้านใช่ค่ะซับเวอร์คือ1ใน8ร้านของเราค่ะร้านเยอะขนาดนี้เรื่องบริหารจัดการมีปัญหาอะไรยังไงบ้างมีตลอดค่ะแต่เราก็ต้องค่อยๆแก้กันไปแต่ว่าเราแต่ละสาขาเราจะมีแมเนเจอร์ค่ะก็โอเคค่ะค่อยๆแก้กันไปแล้วพี่กับพี่อ้อมคนนั้นนะคะนั่นแหละค่ะแฟนพี่เองชาที่เขาวุ่นวายเสียงดังอยู่ในนั้นนะคะคอยจัดการแก้ปัญหากันทุกวันค่ะวันนี้ก็มีคนโทรมาลาออกเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ลางานมีทุกวันค่ะเป็นเรื่องปกติถ้าจะมาเปิดร้านอาหารในซีเรียลปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เป็นเรื่องคนเรื่องคนงานใช่ค่ะแล้วก็ค่าเช่าร้านก็ค่อนข้างแพงเพราะอะไรทำไมเราถึงขยายสาขาจน8สาขาในเมื่อคนก็หายากค่าเช่าก็แพงเป็นความชอบของนางค่ะใช่แต่ว่ามันเป็นจังหวะด้วยค่ะเพราะว่าพอมีคนให้โอกาสเราก็เลยไปทำชอบทำด้วยแล้วก็คอนเซปต์ในหัวเยอะมากเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งมีคอนเซปต์ยังมีคอนเซปต์รออีกประมาณ3คอนเซปต์ค่ะตอนนี้ใช่ถ้าเกิดว่าคนไทยหรือใครก็ช่างที่ดูอยู่แล้วบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีร้านอาหาร8ร้านเหมือนพี่ตูนอยากจะฝากบอกอะไรเขาอยากให้ทุกคน
ถ้าอยู่อเมริกานะคะขยันประหยัดอดทนรับรองว่าถึงจุดเป้าหมายแน่นอนค่ะใช่แล้วที่พี่ตูนต้องอดทนขนาดนี้บอกได้มั้ยคะพี่ว่ารายได้ต่อวันแต่ละล้านเท่าไหร่บางสาขาก็ขายดีบางสาขาก็ไม่ดีพูดเป็นอย่างนี้ดีกว่าโดย average เหรอคะ8ล้านต่อวันเหรอน่าจะเกือบประมาณเกือบ 30,000 30,000เกือบก็วันละล้านวันละล้านบาทเกือบ 30,000 ได้ใช่เพราะมันมีร้านขายดีกับร้านขายไม่ดีมันแล้วแต่เอาดอแบบหมายถึงป๊อปอัพอย่างนี้ประจำไหมพี่มีร้านซาบเวอร์ที่จะมางานไทยเฟสทุกครั้งที่มีค่ะก็จะมีร้านบางบาร์ที่เวสต์ซีแอตเทิลที่เราไปจอยทุกปีค่ะงั้นเดี๋ยวไปปิ้งหมูต่อนะคะใช่ค่ะไปปิ้งหมูต่อขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มอสมาเจอสาวสวยสวัสดีจ้าโอ้โหเดี๋ยวให้ทายก่อนว่าน้องทำอาชีพอะไรต้องอะไรเกี่ยวกับความงามแน่นอนทำตอนนี้ทำอาชีพอะไรเอ่ยเป็นทหารทหารนะค่ะทหารหน่วยไหนอาร์มี่เป็นอาร์มี่ด้วยเป็นไงล่ะท่านะตอนนี้อายุเท่าไหร่เอ่ย27 27ชื่อน้องอะไรคะชื่อแพรเป็นคนจังหวัดอะไรคะตอนนี้เชียงใหม่อะ FC พี่มอสเห็นอะไรอะไรคุณแม่แบบดูทุกวันโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะลูกสาวสวยมากแล้วแบบเป็นทหารที่แบบสวยมากน้องแพรแล้วยังไงถึงมาเป็นทหารก็แบบอยากลองชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราสามารถทำได้แบบไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดคุณก็สามารถทำได้แต่ว่าเรียนเกี่ยวกับสาย medical คล้ายๆแบบ physical therapy เหมือนกายภาพอ่ะเป็นกายภาพแต่มาเป็นทหารใช่แล้วตัวเล็กๆแบบนี้ตอนไปซ้อมไปอะไรมันยังไงเนี่ยได้ไหวหรอก็ผ่านมาได้ที่หนูมาเรียนเพราะอยากเรียน master ด้วยค่ะ master degree เพราะว่าหนูมี bachelor แล้วเราก็แบบทหารเขาก็สามารถส่งเสริมให้เราสามารถเรียนปอโทได้คือมาเป็นทหารปุ๊บเราอยากเรียนอะไรเขาก็จะมีส่งเรียนเรียนฟรีด้วยแล้วก็ระหว่างที่เราเป็นทหารก็จะมีเงินเดือนให้ด้วยใช่ค่ะที่จริงมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็คือมันมีหลากหลายอาชีพซึ่งเราสามารถแบบว่าเลือกได้ว่าเราอยากเป็นอะไรก็คือสอบเข้าก็เหมือนสอบแบบเข้ามหาลัยค่ะฟิสิกส์เคมีชีวะแบบพวกไบโอเคมพวกนี้ทั่วไปแล้วเราคิดว่าเราจะเป็นทหารยาวเลยไหมหรือว่าถ้าต้องดูก่อน เพราะว่าไม่คอนแทคหนู3ปีอ๋อพอเราเป็นหลังจาก3ปีปุ๊บเราก็อยากทำอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเควันนี้ขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะตอนนี้เราเจออีกคนนึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อตะวันครับชื่อเล่นชื่อตาครับมาอยู่ที่เซียโตนานหรือยังคะก็สักพักแล้วครับตั้งแต่ปี2011ครับคือหลักๆอะครับก็คือได้งานก็เลยย้ายมาตอนแรกอยู่ LA แล้วก็ย้ายขึ้นมาทำงานที่เซียโตผมชอบที่นี่มากกว่าครับคือที่ LA เนี่ยคือแบบว่าพูดตรงก็คือรู้สึกว่าคือเหมือนต้องคอยเอาชีวิตรอดนิดนึงเพราะมันดูอันตรายระดับนึงตอนนั้นผมเรียนอยู่ครับแล้วผมอยู่แถว USC ทีนี้เนี่ยมหาลัยเขาก็จะมีอีเมลมาเลยตลอดว่าเอ้ยตรงนี้มีครามตรงนี้มีป้นอะไรพวกนี้แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเขาเรียกไม่ค่อยปลอดรู้สึกปลอดไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ตอนผมอยู่ในครับเมนเนี่ยคือแบบว่าเกือบทุกอาทิตย์ครับจะมีเฮลิคอปเตอร์ส่งไฟมาปุ๊บหาคนร้ายปี2011เนี่ยคือที่นี่จริงๆแล้วรู้สึกว่าเมืองเล็กมากถนนโล่งมากแต่ตอนนี้หลังจาก10กว่าปีผ่านไปก็คือเริ่มรถติดมากขึ้นคนเยอะขึ้นแต่ก็ยังหนาแน่นน้อยกว่าที่แคลิฟอร์เนียอยู่ดีอะไรเงี้ยครับงานอะไรอยู่บ้างตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ครับอยู่ที่ซิโลครับก็คือเรนท์เด็กจบใหม่ก็จะอยู่ที่แบบแสนกว่าๆอะไรเงี้ยครับจนใช่ใช่ใช่ในต่อปีใช่ๆประมาณ3ล้านต่อปีใช่ครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นซีเนียร์เป็นพรินซิปอลอะไรเงี้ยก็แบบถึงจะหลัก 5-6 แสนต่อปีครับอาชีพที่รายได้ดีนะใช่แล้วมีคนไทยเยอะมั้ยคะที่บริษัทผมเลยเหรอครับมีประมาณ 4-5 ท่านครับไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นชื่อพี่อะไรแคทค่ะพี่แคทเป็นคนจังหวัดอะไรตอนอยู่เป็นคนนครพนมค่ะคนนครพนมมาอยู่ที่นี่นานหรือยังเพิ่งมาได้ปีกว่าค่ะปีกว่าหรอแล้วก็เมื่อก่อนอยู่ที่อิตาลีค่ะแฟนพี่เขาเป็นทหารพี่ก็เลยย้ายตามเขาไปเรื่อยๆค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ทำอะไรคะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านอย่างเดียวค่ะโอ้โหสวยๆแล้วเป็นยังไงพี่พอเราอยู่อิตาลีมาแล้วมาอยู่ที่เมืองนี้เนี่ยความแตกต่างว่ายังไงชอบไหมชอบค่ะสวยพอกันเลยคิดว่าสวยกว่าเพราะว่าอิตาลีค่อนข้างผู้คนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าที่นี่ธรรมชาติเยอะกว่ามีแอคทิวิตี้เยอะมากเลยค่ะแบบเจอเหยียดเจออะไรไหมมีบ้างค่ะแต่ไม่เยอะค่ะยังไงอ่ะมีเหมือนเราไปซื้อของแล้วแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ทำกระเป๋าตังค์หายแล้วเขามองหน้าเราเหมือนว่าเราขโมยของเขาแต่เราไม่ได้เอาของเขาเขาเป็นคนเอาเป็นคนเอเชียค่ะต้องเข้าใจอันนี้คือเหตุการณ์แย่ๆที่เราเจอใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่คนส่วนใหญ่ก็ที่วูบบี้ไอแลนด์จะเป็นคนสูงอายุเขาแบบรีทายแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากๆค่ะเราเจอน้องอีกคนแล้วสวัสดีครับ
น้องชื่ออะไรเอ่ยน้องเชนครับน้องเชนเห็นที่ชอบทัก IG พี่มาเรื่อยๆนะใช่ครับน้องเชนอยู่ซีโร่นานหรือยังผมอยู่มา7ปีแล้วครับ7ปีอันนี้คือจากเมืองไทยเลยป่ะจากเมืองไทยผมย้ายมาอยู่เมื่อปี2016ครับอยู่มาเรียนที่ University of Washington เมื่อ7ปีที่แล้วพอดีผมเบื่อเมืองไทยนิดนึงก็เลยอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ต้นกำเนิดมาจากชลบุรีครับแต่ว่าตอนโตมาอยู่กรุงเทพแล้วก็นนทบุรีแล้วก็แต่ผมเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติที่บางนาครับใช่ก็เหมือนว่าตอนที่เรามาเนี่ยเราก็ได้ภาษาได้อะไรอย่างเงี้ยผมเรียนโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะทำอะไรตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ผมทำงานอยู่บริษัทวิทยุสื่อสารครับชื่อ Icom เป็นบริษัทที่อยู่ญี่ปุ่นก็ทำมาเพิ่งเริ่มทำเมื่อต้นปีนี่แหละครับทำเกี่ยวกับเทค support ของ Icom ฮะก็ support ลูกค้าอะไรพวกนี้ครับ income เนี่ยเป็นยังไงบ้างได้ก่อน tax ก็ได้ประมาณ 5,000 เหรียญต่อเดือนฮะหลัง tax ก็ 4,000 นิดๆครับมี benefit vacation อะไรพวกนี้อีกด้วยผมชอบทางด้านนี้ผมทำเป็น hobby อยู่แล้วทุกวันผมก็เลยเขาก็เลยรับผมค่อนข้างแบบง่ายอยู่สำหรับงานผมนะผมว่าง่ายแต่ว่าจับโปรไฟล์เราเงี้ยเลยใช่ดูแบบเรซูเม่ขอเรซูเม่ผมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นว่ามันแมทช์กับที่เขาต้องการเพราะว่าเขาหาคนรุ่นใหม่ๆยากที่ทำทางด้านวิทยุครับแล้วก็เลยเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นคนไทยหรือว่าอะไรไม่ใช่ครับแต่เราก็ต้องมีผมเป็น US citizen อยู่แล้วก็เลยไม่ยากในการหางานเอาจริงๆนะคือถ้าเป็นคนเก่งนะไปสมัครงานที่ไหนแล้วยิ่งแบบเราชอบเพราะได้อยู่แล้วมันก็มีโอกาสมากนะเนาะใช่ครับถูกต้องครับ LA ก็น่าเที่ยวนะครับเป็นมีหาดสวยแล้วก็เมืองก็ผมก็ชอบสถานที่ต่างๆใน LA มากๆแต่ว่าถ้าจะให้อยู่เนี่ยผมว่าผมชอบอยู่ซีแอตเทิลมากกว่า LA ครับผมว่าที่นี่อากาศดีกว่าแต่ยกเว้นช่วงหน้าหนาวซึ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยฝนตกค่อนข้างเกือบทุกวันเลยเด็กพิลโลกนี่มีทุกที่นะนี่หมอเจอคนพิลโลกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนี่อยู่จังหวัดพิษณุโลกอำเภออะไรพี่อยู่อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองอยู่บ้านใหม่อันนี้ลูกสาวเกิดพิลโลกเหมือนกันเกิดพิลโลกนะคะแล้วมาอยู่ซีเท่านานหรือยัง23ปีแล้วค่ะแค่ทำงานบริษัทเดียวกันหรอบริษัทเกี่ยวกับผ้าของโรงพยาบาลค่ะอ๋อเกี่ยวกับโรงพยาบาลไทยมีคนไทยทำเยอะไหมคะก็มีอยู่ประมาณ4คนส่วนมากจะเป็นเวียดนามเขมรอะไรเงี้ยสูงอยู่มินิมัมเวทที่วอชิงตันนี่ก็สูงอยู่นะคะประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เริ่ม20ป่ะคะค่ะเริ่ม20มันก็โอเคนะคะแล้วซีแอตเทิลเนี่ยมีอะไรดีคะถึงมันเลือกมาอยู่ที่นี่น่าจะอากาศสดชื่นค่ะก็ย้ายตามแม่มาแล้วค่ะแต่แบบไปเที่ยวที่อื่นแล้วซีแอตเทิลก็แบบอากาศดีที่สุดค่ะแล้วคุณแม่คะทำไมถึงเลือกซีแอตเทิลก็ชอบนะคะก็ชอบสามีอยู่ที่นี่ค่ะสามีนะโอเคขอบคุณมากนะคะดีใจมากที่ได้เจอคนพิษณุโลกนะแต่คนพิษณุโลกวันนี้แต่งมาเป็นเชียงใหม่เนี่ยเหนือล่างกลางบนเหนือล่างกลางบนมันบอกว่าอยากมาอยู่อเมริกาโอ้ยวีซ่ายากมากแต่นี่ค่ะใครจะโชคดีเท่าคนนี้โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกหน่อยสิว่าเรามาอยู่อเมริกาได้ยังไงโอ้ก็ได้ลอตโต้กินการ์ดค่ะก็เพิ่งย้ายมาไม่กี่เดือนนี้เองมันยากมากเลยนะเออก็คือเราก็มูแหละมูให้สุดมูให้สุดเราสมัครไปแล้วเราก็เนาะเราก็พอได้มาก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยได้มาอยู่ที่นี่ทำไมถึงคิดที่จะย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วเลือกเมืองซีแอตเทิลพอตัดสินใจมาปุ๊บเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าเราเพิ่งมาใหม่เราไม่มีรถเราเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอ่ะเราต้องดูเมืองที่แบบอย่างแรก transportation อะไรอย่างเงี้ยที่มันน่าจะแบบว่า reliable หน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่ธรรมดาผมที่นี่ถือว่าได้ดีเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่ามันก็ฝั่งเนี้ยมันใกล้ไทยด้วยอะไรเงี้ยแล้วอาหารทุกอย่างมีครบแล้วเคยมาที่อเมริกามาเที่ยวบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยซีแอตเทิลแหละเหมาะ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วปรับตัวได้ยัง 4-5 เดือนก็เริ่มค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยเราได้ลอตโต้ปุ๊บเราได้กินกันมาปุ๊บแล้วเรามาทำงานมันมีงานรองรับอะไรแล้วหรอหรือว่าค่ะก็โชคดีที่ว่ามาที่เนี้ยเราก็ส่งแบบ CV อะไรเงี้ยไปที่บริษัทแล้วก็โชคดีที่ว่าเราได้ทำงานกับบริษัทคนไทยก็คือใบตองแอนหน่อยแฟมิลี่ก็คือเราเป็นแบบเชนรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาทำงานที่ถนัดเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยู่ฝ่ายนั้นก็สนุกสนานอ๋อใช่ค่ะแล้วตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพโชคดีมากๆเลยเนี่ยโอเคขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากสวัสดีพี่เจสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่เจมาทำอะไรที่นี่คือผมย้ายไปอยู่อเมริกาประมาณ2ปีแล้วฮะอยู่ที่เบนโอเรกอนมาทำร้านอาหารผมมาอยู่ที่ถาวรแล้วครับถาวรเลยใช่ครับเพราะว่าพี่เจนี่เกิดที่ผมเกิดที่อังกฤษครับ
ตรวจที่อังกฤษแล้วทำไมถึงไม่เลือกไปอยู่อังกฤษทำไมเลือกมาอยู่อเมริกาครับพี่เจเพื่อนรักอยู่ที่นี่ฮะมีเพื่อนๆอยู่ที่นี่เยอะแล้วก็ได้ลงทุนได้ทำบิสเนสที่ร้านอาหารไทยชื่อหน่อยไทยคูซีนที่เบนโอเรกอนนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ในการเดินทางพาลูกมาเรียนด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองเปลี่ยนรูปแบบชีวิตที่เหลืออยากโฟกัสลูกอะไรเงี้ยฮะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะติดตามช่องเรื่อยๆนะฝากคุณแม่ด้วยตอนนี้อยู่กับวัยรุ่นอเมริกันนี่สวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่กัน17ค่ะอายุ18ค่ะ17 18มาอยู่ที่นี่นานหรือยังจะขึ้น8ปีแล้วค่ะเดือนพฤษภาเอ้ยพฤศจิกาพฤศจิกาวันที่2แล้วถ้าเกิดว่าวัยรุ่นไทยดูอยู่อยากจะมาเป็นวัยรุ่นซีแอตเทิลซีแอตเทิลมีอะไรน่าเที่ยวน่าอะไรบ้างคะโหมีปาร์ตี้เยอะมากปาร์ตี้เยอะมากทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าก็มีแบบHigh Place Market I like Seattle or go to Kirkland ที่ Kirkland มันก็จะมีแบบที่เล่นน้ำอะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็ไปน้ำตกไป hiking เรียนสนุกป่ะสนุกมากแต่ว่าวันที่หนูไปเรียนวันแรกแบบโคตรแย่เลยทำไมเป็นยังไงบ้างเล่าหน่อยสิไปเรียนวันแรกหนูไม่ได้ภาษาเลยแบบเริ่มจากศูนย์หรอแล้วยังไงทำไมจนมาถึงทุกวันนี้ดีไหมที่เราได้มาที่นี่รู้สึกดีมากเพราะว่าที่นี่แบบมีที่เที่ยวเยอะแล้วก็ดีกว่าไทยด้วยแล้วพวกเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ดีก็ดีก็ดีแล้วหนูใช้เวลาปรับนานไหมจนแบบได้ภาษาอังกฤษกี่ปีนานมากเพราะว่าหนูเพิ่งจะได้แบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษจริงๆแค่ปีที่แล้วปีนี้โควิดปาร์ตี้เยอะปาร์ตี้เยอะมากนะวัยรุ่นอเมริกาโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าบอกแล้วว่าเมืองนี้มีแต่เด็กรุ่นใหม่นะจ๊ะแล้วตอนนี้นะคะเราเจอกับน้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อปินค่ะน้องปินโอ้โหโคตรนะอายุเท่าไหร่เนี่ยหน้าเด็กมาก26ค่ะ26แล้วตอนนี้ทำงานหรือเรียนอยู่อ๋อทำงานแล้วค่ะทำงานอะไรเอ่ยตอนนี้ทำงานมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งให้กับให้เป็นบริษัททำงานเอาซอร์สกับ Amazon ค่ะก็ทำมาสักปีกว่าๆแล้วค่ะเทฟฟิตเขาก็ค่อนข้างดีนะคะมี unlimited pay time off ก็คือไปเที่ยวตลอดลางานไปเที่ยวได้ตลอดไม่มีวันจำกัดใช่ค่ะโอ้เงินเดือนก็โอเคพออยู่ได้70,000กว่า70,000เหรียญต่อปีนะใช่ไอซีต้องมีดีอะไรบ้างก็มีงานหลากหลายนะคะมีให้ทำได้หลายแบบเลยสนใจอะไรก็ส่วนมากพวกบริษัทใหญ่ๆก็อยู่ที่นี่กันเยอะใช่ก็สมัครเข้ามากันได้ยากไหมตอนแรกก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ก็ถ้าเคยทำงานแล้วก็มีประสบการณ์มันก็โอเคใช่แล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรคนกรุงเทพค่ะสาวกรุงเทพนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณจ้าตอนนี้เราเจออีกคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรเอ่ยนิชาค่ะนิชาพี่นิชานี่มาอยู่ซีเท่านานหรือยังประมาณปีหนึ่งค่ะจริงๆบ้านเกิดเนี่ยอยู่ขอนแก่นค่ะแล้วก็ย้ายมากรุงเทพก็คือจริงๆคือทำงานที่ประเทศไทยแล้วก็ย้ายไปที่นิวซีแลนด์สิงคโปร์แล้วก็มานี่ค่ะทำงานอะไรบอกได้ไหมค่ะทำ Microsoft ค่ะ Microsoft เลยนะโอ้โหมันขึ้นอยู่กับแต่ละแผนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมันก็มีตั้งแต่130,000 per annum ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเอนจิเนียร์ก็จะเยอะหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าของนิชานี่คือทำไฟแนนซ์ก็จะอยู่ประมาณกลางๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ละประเทศที่เราย้ายไปนี่ที่นี่ดีสุดไหมคะพี่ไม่ก็ไม่ถือว่าดีสุดแต่ว่าโอกาสมันก็เยอะกว่าแล้วมาอยู่ที่นี่1ปีชอบไหมถ้าเปรียบเทียบกับที่เราเคยแบบไปที่อื่นมาจริงๆก็ชอบนะคะเพราะว่าอเมริกามันก็เหมือนเป็นประเทศใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ไปได้หลายรัฐอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่อยู่สิงคโปร์คือมันก็เกาะมันเล็กอะไรเงี้ยก็คือไปเที่ยวมันแป๊บเดียวมันก็ทั่วแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่านิวซีแลนด์มันก็มีแค่เกาะเหนือเกาะใต้แต่ตรงนี้มันก็ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณมากได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อจูนครับพี่จูนตอนนี้ทำอะไรอยู่อยู่ทำร้านอาหารกับพี่สาวร้านพี่สาวใช่ร้านอาหารไทยแล้วมาอยู่ที่นานหรือยังคะอยู่มาจะ6ปีแล้วหมายถึงย้ายมาจากเมืองไทยเลยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างพี่พอมาถึงแล้วแบบซีแอตเทิลเป็นยังไงก็เป็นแบบเมืองเงียบๆแต่ว่าฝนตกบ่อยมากแล้วก็เริ่มชินแล้วแล้วลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่เป็นจะเป็นคนสูงอายุเขาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเกาะนั้นเป็นแบบว่ามันสโลไลน์นิดๆจะหยับคนสูงอายุไปมีบ้านตากอากาศไปอยู่กันแต่ว่าประมาณซัมเมอร์ก็จะกลับมาคนจะเยอะมากซัมเมอร์แล้วเมนูที่ร้านอะไรเมนูอะไรขายดีคะก็ส่วนใหญ่จะเป็น
พวกก็ผัดไทยแหละแล้วก็ผัดซีอิ๊วผัดขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้มยำประมาณ 8,000 หมื่นนึงอะไรต่อเดือนต่อเดือนถึงแม้จะอยู่เกาะแต่เราก็อ๋อไม่ต่อวันต่อวันแปดพันหมื่นเฉพาะหมายถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไฮอาริโกโตงเซมาแต่เนี่ยอยากจะบอกว่าเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยนะคะขาวมากหนูไม่อยู่ที่นี่ทำไมขาวไปพี่แบบแดดแรงมากอันนี้เป็นคนไทยคนไทยค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อชมมี่ค่ะชมมี่ชื่อก็น่ารักแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูกว้างๆหน่อยให้ทายว่าน้องชมมี่ทำงานอะไรเออชมมี่ทำงานอะไรคะเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ Amazon ค่ะเป็นโปรแกรมเมอร์โอ้โหอยากจะบอกว่าวัยรุ่นที่นี่เป็นโปรแกรมเมอร์เยอะมากทำไมถึงเลือกมาเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ซีแอตเทิลคะเคยอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กแล้วไม่ค่อยอินก็เลยย้ายมาอยู่ซีแอตเทิลแล้วชอบก็เลยซื้อบ้านอยู่นี่เลยค่ะซื้อบ้านอยู่ที่นี่เลยนะคำก็150ขึ้นค่ะต่อปีค่ะประมาณ 150,000 กับ 200,000 เหรียญต่อปีนะเป็นถือว่าเป็นอาชีพที่แบบสร้างรายได้ได้ดีเลยใช่ค่ะเดี๋ยวมีบ้านหลังที่3แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนแรกจะเป็นหมอแต่ว่ามันต้องเรียนแพงใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าถ้าอยู่เมืองนี้ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ถึงจะอยู่รอดใช่แต่พี่ได้ยินมาว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งโอกาสด้วย opportunity เยอะมากๆค่ะก็แนะนำให้ใครที่อยากมาสร้างชีวิตสร้างครอบครัวมาเสียโอเคขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยกรุงเทพกรุงเทพใช่แล้วไม่อยู่ซีเท่านานหรือยัง20กว่าปีแล้วค่ะพอดีแม่พี่อยู่ที่นี่อยู่ด้วยก็เลยต้องมาแล้วตอนนี้ทำธุรกิจอะไรบ้างนอกจากตลาดแม่โขงแล้วนะคะพี่หน่อยมีร้านอาหารชื่อใบตองแล้วก็ชื่อหน่อยไทยคุชชีนแล้วก็มีฟู้ดทรัคแล้วเอาจริงระหว่างตลาดกับร้านอาหารเนี่ยอันไหนที่แบบดีกว่ากันเออถ้าเกิดใครอยากจะมาทำธุรกิจร้านอาหารเอาจริงๆตลาดอะมาร์จิ้นมันน้อยมากค่ะแล้วมันก็รั่วไหลง่ายใช่ไหมแต่ว่าร้านอาหารเนี่ย อาจจะได้เงินเยอะกว่ากำไรเยอะกว่าแต่บริหารยากกว่ายากเพราะว่าคนบริหารคนค่อนข้างยากคนยากค่ะคนยากด้วยแล้วก็พอมีคนเราก็จะบริหารคนลำบากนิดนึงอะค่ะเพราะคนเยอะๆแล้วแบบเราเป็นฝ่ายไดนิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเซอร์วิสก็ต้องถึงเรื่องคนจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกทุกธุรกิจอะค่ะสนุกหมดเลยถ้าเราสู้นะพี่หน่อยมีอะไรอยากจะบอกคนที่อยากจะมาทำธุรกิจที่ซีแอตเทิลไหมคะจริงๆแล้วยังมีโอกาสอีกเยอะมากนะคะยังมีอีกหลายๆธุรกิจสำหรับคนไทยที่สามารถมาทำได้ที่นี่เพราะฉะนั้นขอแค่สู้ก็พอขอแค่อึดให้รวยว่าที่นี่มาต้องสู้แล้วก็รับรองว่าได้กำไรได้เงินพี่คิดว่าได้เงินดีมากค่ะที่นี่แหมยูทูบเบอร์เยอะนะคะนี่จากอีกช่องนึงสวัสดีจ้าจากช่องไหนเอ่ย LBM ค่ะ Little Big Mouth อันนี้ช่องเกี่ยวกับอะไรก็คือจะมีเพื่อนสาว3คนแล้วเราก็จะแบบวนเคียวหาร้านของอร่อยในซีแอตเทิลอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพจริงๆตัวเองอ่ะมานี่ตั้งแต่6ขวบอือแต่ว่าไทยชัดมากแต่ว่าก็บินไปกับไทยใช่ก็อันนี้เป็นเด็กถิ่นแล้วถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของกินเรื่องเที่ยวต้องไปติดตามนะคะใช่ติดตามติดตามถ้าเกิดใครที่ดูอยู่มีอะไรอยากจะบอกไหมอยากจะชวนมาซีแอตเทิลมีดีอะไรที่นี่นะถ้าใครชอบไฮกิ้งมาเลยค่ะสนุกมากคือแต่ละที่เนี่ยเอาจริงๆคือมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอะชอบอะไรคือที่เนี่ยมีทุกอย่างนอกจากทำ YouTube มีทำอะไรอยู่ไหมคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะใช่โอเคมาตรงนี้นะเป็นบูธเกี่ยวกับฟันสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คุณหมอคุณหมอเทียนศรีสุรพลครับคุณหมอคนไทยเลยเป็นคนไทยครับจบที่ขอนแก่นครับจบทันตแพทยศาสตร์จากมหาลัยขอนแก่นครับแล้วยังไงคะถึงมาเป็นคุณหมอจัดฟันอยู่ที่นี่ก็เส้นทางการทำงานก็เริ่มจากใช้ทุนที่ภูเก็ตก่อนครับ4ปีครับแล้วก็ลามไอ้เราก็มาเรียนต่อที่อเมริกาครับหลังจากนั้นก็ได้งานก็สมัครงานไปเรื่อยครับพอหลังจากนั้นก็แอพพลายขอวีซ่าทำงานแล้วก็วีซ่าใบเขียวแล้วก็พอได้แล้วก็เลยขยับขยายหาช่องทางเปิดคลินิกเป็นของตัวเองครับเป็นเจ้าของคลินิกของตัวเองในตอนนี้ใช่ครับแล้วรายได้ดีไหมคะสามารถบอกอินคัมหนูได้ไหมเอาเลขกลมๆต่อปีเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เราค่อนข้างโอเคทำงานอาทิตย์ละ4วันน้อยอีก3วันเราก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดได้เลี้ยงหมาได้อยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็งานมันก็ค่อนข้างเป็นงานของทันตแพทย์เพราะงั้นมันก็จะเป็นงานที่ได้พูดคุยกับคนได้ทำงานรักษาได้
มีความสุขกับการแบบวางแผนการรักษาคนไข้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะจัดฟันกับคุณหมอไปได้ที่ไหนคะก็สามารถไปได้ที่ร้านอยู่ที่ Redmond นะครับก็คืออยู่แถว Redmond โดยห่างจาก Redmond ดาวทาวน์ไปประมาณ10นาทีครับสบายใจเพราะว่าอย่างน้อยมาหาคุณหมอเนี่ยคุยเคลียร์แน่นอนเพราะว่าบางทีคนไทยมาอยู่มันเป็นภาษาคําศัพท์เฉพาะทางถูกต้องบางทีก็มันยากเนาะในการสื่อสารก็มาหาคุณหมอคุณหมอเทียนใช่ครับได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าคนที่ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเนี่ยเขามีหลากหลายอาชีพมากๆนะโดยเฉพาะใครที่ชอบแนวแบบ IT เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมานะน้องๆที่ดูอยู่ถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกซีแอตเทิลเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเราก็เห็นแล้วว่าวัยรุ่นเยอะมากเจนเด็กรุ่นใหม่เยอะมากๆเลยนะคะก็อย่างที่เคยบอกไปนะอเมริกาเนี่ยมันมีทั้งหมด50รัฐแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นใครที่ชอบถามนะว่าจะมารัฐไหนดีเมืองไหนดีก็ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็ยังไงอยากให้ไปรัฐไหนเมืองไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปจ้ะบ๊ายบาย